Forex น่าสนใจอย่างไรในโลกของการลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในพันธบัตรหุ้นและตราสารฟิวเจอร์สรวมถึง Forex ซึ่งก็ถือเป็นการลงทุนที่กำลังเป็นที่จับตามองจากนักลงทุนในปัจจุบันเหตุผลเพราะว่า 1. ตลาด Forex เปิดตลอด24ชั่วโมง5วันทำการตลาด Forex เป็นตลาดที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางและตลาดการเงินของประเทศต่างๆทั่วโลกทำให้ตลาด Forex สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แตกต่างกับตลาดหุ้นที่เปิดปิดทำการตามช่วงเวลาเท่านั้น 2. เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 5.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่มูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นทั่วโลกเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนี่จึงเป็นข้อดีของตลาด Forex ด้วยเพราะสภาพคล่องสูงช่วยให้เกิดการจับคู่ราคาได้ง่ายและยากต่อการแทรกแซงราคาเพราะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากขึ้นนั่นเอง 3. สามารถตั้งราคาซื้อขายล่วงหน้าได้ด้วยเครื่องมือช่วยเทรดยอดนิยมอย่าง MT4 เพราะว่า MT4 สามารถตั้งราคาล่วงหน้าเพื่อรอให้ระบบส่งคำสั่งซื้อขายทันทีที่ราคามาถึงจุดที่ต้องการนอกจากนี้ MT4 ยังสามารถสร้างเครื่องมืออินดิเคเตอร์ไปจนถึงระบบเทรดอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Expert Advisor หรือ EA ได้ด้วยตนเองอีกด้วย 4. Forex ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเนื่องจากการซื้อขาย Forex นั้นเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง2สกุลเงินดังนั้นเมื่อมีการอ่อนค่าของเงินสกุลหนึ่งก็จะหมายถึงการแข่งค่าของสกุลเงินฝั่งตรงข้ามทำให้สามารถทำกำไรได้แม้อยู่ในช่วงราคาขาลงก็ตาม 5. ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำข้อดีของการลงทุน Forex ที่น่าสนใจอีกข้อก็คือการใช้เงินลงทุนที่ต่ำเพราะโบรกเกอร์จะให้ leverage กับลูกค้าทำให้ลูกค้ามีอำนาจซื้อขายมากขึ้นเช่น Broker Vantage FX เริ่มต้นลงทุนที่50เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,600 บาทและให้ leverage สูงสุดที่1ต่อ500นั่นเท่ากับว่าลูกค้าสามารถซื้อขาย Forex เทียบเท่ากับเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ใช้เงินค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดการเงินประเภทอื่น